สืบเนื่องจากการยื่นรายการทรัพย์สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกของก้าวไกลนะครับจะครบกําหนดขอขยายเวลายื่นในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับทางเลขาธิการปปอชอคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยบอกว่าพอไปตรวจสอบข้อมูลจนถึงช่วงเย็นของวันที่16มิถุนายนยังไม่พบว่ามีการยื่นรายการทรัพย์สินของคุณพิธาเข้ามาที่ปปอชอนะครับและไม่ได้มีการประสานว่าจะขอขยายเวลาหรือไม่ แต่ไม่แน่ใจว่ามีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอยู่ระหว่างเอกสารกำลังเดินทางหรือเปล่าหรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะมีการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เปิดเข้าไปในะระบบของปป,ปชแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งทางเลยาธิที่การปป,ปช b. บอกนะคะว่าหากหลังจากวันนี้ไปแล้วนายพิธาย,ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยทางปป,ปชจะมีการส่งหนังสือเตือนไปอีกครั้งให้รีบมายื่นไม่ได้หมายความว่า มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินแต่ถ้ามีหนังสือเตือนไปแล้วยังไม่มายื่นอีกค่อยพิจารณาดูเจตนาอีกครั้งว่าจงใจหลีกเลี่ยงการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ นอกจากนี้ยังบอกนะคะว่าตามกฎหมายนายพิธาสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการส่งบัญชีทรัพย์สินได้อีกครั้งแต่ต้องเป็นเหตุสุดวิสัยมีความจําเป็นจริงๆจึงสามารถเลื่อนได้และต้องนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมปปชให้ให้การอนุญาตขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นครั้งที่2จะทําได้หรือไม่ค่ะ และอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีรายงานว่านายพิธาเองก็เตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชในวันนี้ค่ะโดยมอบหมายให้ทนายส่วนตัวและทีมกฎหมายของพรรคเก้าไกลเป็นผู้ดําเนินการยื่นทางไปรณียีแต่ตามรายงานข่าวก็อ้างอิงนะคะว่าทีมกฎหมายเพิ่งดําเนินการเสร็จเรียบร้อยและนายพิธาไม่กังวลต่อการยื่นบัญชีทรัพย์สินและมั่นใจว่าไม่มีอะไรติดขัดค่ะ